울고 싶지 않아 울고 싶지 않아เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นั่นเองพาร์ทนี้เราก็อยู่กับเกมโปเกซาก้านะครับพาร์ทนี้เราจะมาพูดถึงวิธีเพิ่มสปีดให้โปเกมอนของเราให้ได้เยอะนะครับแล้วก็เราจะอัพอะไรบ้างหรือต้องไปทำตรงไหนบ้างนะครับถึงจะได้สปีดเยอะมากๆนะครับก็ไอดีนี้เป็นของคุณเบสเขาต้องการที่จะสปีดมากกว่านะครับเรามาดูทีมโปเกมอนกันก่อนเลยดีกว่านะฮะณตอนนี้ก็จะใช้เป็นพวกอาร์เซอุสนะครับเดโอคิชิไคโอก้านะครับแล้วก็มีเลเล่ด้วยนะครับมีเอมบิสแล้วก็มีเมโอเนต้าด้วยนะครับผมเมโอเนต้านี่ก็ถือว่าใช้ได้นะปั้นได้นะครับไม่ได้เสียหายในเรื่องสปีดนะครับก็แนะนำให้ปั้นนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องปั้นก็ได้นะฮะโอเคเรามาดูหลักๆที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องสปีดดีกว่านะครับนั่นก็คือชุดแฟชั่นนั่นเองนะครับก็จะมีชุด VIP 5นะครับเห็นไหมบวกสปีดอีก 5% นะครับแล้วก็นี่ด้วยนะครับผมชุด VIP 3บวกสปีด 20แล้วก็นี่นะครับผมชุดตัวละคร VIP 2นะครับซึ่งจะบวกค่าสปีดอีก50นะครับโดยรวมๆแล้วถ้าไปเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยเนี่ยมันก็จะบวกเยอะขึ้นนะครับก็พยายามซื้ออันไหนที่บวกเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนนะครับอย่างพวกดาเมจก็ไว้ทีหลังก็ได้นะครับโอเคเราก็ไปดูอย่างอื่นนะครับในเรื่องเมาส์นะครับอันนี้ก็จะช่วยบวกสปีดให้เช่นกันแต่เราต้องขี่ลาติอัสก่อนนะครับฉะนั้นก็ไอพวกอันนี้ไม่ต้องไปอัพก็ได้ฮะบวกไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าของเหลือเงินเหลือจริงๆค่อยกดอัพไปก็ได้ฮะเพราะว่าซื้อครั้งแรกชิ้นต่อไปก็อาจจะถูกลงนะครับแต่ใช้ของเยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็อะไรอีกก็สำคัญเลยก็คือทำลายจำกัดโปเกมอนนะครับถ้าเรามีใบแม็กเยอะใช่ไหมฮะเราก็กดไปได้เยอะเลยนะครับบางคนอาจจะกดถึง400 500 600 700 800แล้วแต่ว่าเขาจะใช้ตัวไหนเป็นตัวหลักนะฮะเขาก็กดยัดไปก่อนนะครับผมแล้วเผื่อถ่ายทอดให้ตัวละครในอนาคตนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็คือเลี้ยงดูนั่นเองนะครับก็จะมาที่สร้อยมือแซดนะครับอันนี้ก็สำคัญเช่นกันนะฮะซึ่งวงที่2เนี่ยถ้าเปิดไปถึงระดับเลเวล50แล้วนะครับแล้วก็หินคีรัสอีกนะครับ3วงเราก็จะได้สปีดเยอะขึ้นนะครับโดยรวมๆอยู่ที่600กว่าเลยนะครับสำหรับสร้อยแซดวงที่2นะครับแล้วก็มีวงที่4อีกถ้าเราเปิดไปถึงนี่ก็จะบวกเยอะเช่นกันนะฮะก็รวมๆแล้ว 1,000 กว่านะครับได้เลยนะฮะสำหรับสปีดนะครับแล้วก็มาถึงในเรื่องตาอันนี้ก็มีส่วนเพิ่มในเรื่องสปีดเช่นกันถ้าเราเลือกใช้ตาถูกนะครับบางตาก็จะบวกสปีดอันสุดท้ายเนาะแต่ก็จะแลกมาด้วยไม่แม่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาถึงส่วนสกิลยิมนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเป็นตัวกำหนดที่เราจะสปีดเยอะมากน้อยขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็เหมือนเขาจะอัพเต็มตามเลเวลหรือไล่เลเวลอยู่แล้วนะครับถือว่าค่อนข้างดีนะก็ลงอันนี้ให้70ไปหน่อยจะดีกว่านะครับเพื่อเพิ่มหินคลีนะครับผมหรือคอสกิลนั่นเองนะฮะการเปิดคอสกิลเนี่ยจะทำให้สปีดตรงนี้นะครับมีเยอะขึ้นเพราะว่าเปิดได้หลายคอใช่ไหมฮะก็มีโอกาสที่เราจะใส่พวกสปีดขั้น3ขั้น4ขั้น5นะฮะก็จะเป็นสีนั่นแหละถ้าดีหน่อยก็อาจจะเป็นสีส้มนะครับผมซึ่งบวกให้เยอะมากนะฮะต่างจากสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนี่ลิบลับเลยเห็นไหมฮะก็สีส้มนี่บวกถึง 7% สีม่วงบวก 5% นะครับแล้วก็สีฟ้านี่บวก 3.5% นะฮะครึ่งๆของสีฟ้าเลยนะครับถือว่ามีคอสกิลในเรื่องสีฟ้าเยอะนะแนะนำให้รีบเปิดคอสกิลของอื่นๆนะครับผมจะได้สปีดมานะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนเพราะผมจำไม่ได้นะครับหรือจะหยุดสปีดไว้เท่านี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปลงอย่างอื่นให้50หรือ60ตามเลเวลมานะครับแต่สำคัญเลยก็คือลงอันนี้ให้70นะครับผมเพื่อเพิ่มดาเมจขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็สปีดขึ้นอีกหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ตัวช่วยเพิ่มสปีดอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้บวกไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็นั่นก็คือประวัติการผจญภัยนั่นเองสูงสุดในการที่บวกสปีดของประวัติการผจญภัยนะครับอยู่ประมาณ190นะครับโดยรวมแล้วถือว่าเยอะนะก็อัดๆไปด้วยนะครับขยันฟาร์มระดับ S หรือระดับ A ขึ้นไปก็ได้ถ้าเรามีเวลาหน่อยนะครับก็จะทำให้เราเลเวลขึ้นไวขึ้นเพราะว่ามันได้รับของเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวช่วยสำคัญอีกตัวนึงก็คือแต้มพรสวรรค์นะครับอันนี้เหมือนเขาจะเต็มเรียบร้อยแล้วเนาะก็อัพไปได้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังอัพไม่เต็มแล้วก็มาอัพอันนี้ให้เต็มอีกนะครับผมเพราะว่าจะบวกอีก 0.5% หรือ 5% นั่นแหละก็ถ้ามันไปผสมหลายๆอย่างนะครับก็จะทำให้เยอะขึ้นเองนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็ในเรื่องฟาร์มนะครับเราก็เข้ามาดูได้เลยนะครับอันนี้ก็จะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นกันถ้าเราซื้อของพวกของฟาร์มบวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะแนะนำให้เติมหรือให้ซื้อของนะครับตอนช่วงมีกิจกรรมขอแค่มีของฟาร์มมาขายนะครับแนะนำให้ใช้ช่วงนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้ทั้งดาเมจไม่เลือด
ก็สปีดนะครับต่างๆเพิ่มขึ้นมานะฮะจะทำให้เราโหดขึ้นนั่นเองนะครับผมเสริมอีกอย่างนึงก็คือบุ๊กนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยเพิ่มสปีดเช่นกันนะครับถ้าเราอัพไปหลายๆอย่างหลายๆตัวนะครับก็จะบวกมาหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะในเรื่องสปีดนะครับณปัจจุบันนะครับในเรื่องสกิลคุณสมบัตินะครับและการกดสเตตัสถือว่าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ถือว่าทีอ่ะดีมากๆเลยนะครับแต่การจะเพิ่มสปีดมันก็หลายๆปัจจัยนะครับหรือก็คือทำหลายๆอย่างนั่นเองนะครับแล้วก็การลงแล้วก็การเลือกทีมด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราเล่นพวกเดโอคิชิใช่ไหมฮะเราก็ต้องไปเล่นพวกตัวยุคซี่นะครับตัวยุคซี่จะได้สปีดอัพย่อมๆมานะครับก็จะทำให้เรามีสปีดมากขึ้นนั่นเองนะฮะในเรื่องสปีดนะแต่ในเรื่องดาเมจก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าในเรื่องทีมซัพพอร์ตหรือสู้คนอื่นได้ไหมถ้าเราเล่นพวกยุคซี่อันนี้ก็มีสิทธิ์สู้ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวป่วนเช่นกันเราก็กดสปีดให้เขาสัก 2-300 นะครับในสำหรับตัวยุคซี่นะส่วนตัวทาปูเล่ๆนะครับก็กดไปเลยอย่าง150นะครับแล้วก็พยายามเปิดฟาร์มนะครับให้เต็มตามเลเวลนะครับในเรื่องค่าหัวใจหรือค่าความสำเร็จนะครับส่วนในเรื่องสกิลจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรไหมก็เปลี่ยนอันนี้ออกก็ได้นะครับเป็นพวกลดความเสียหายนะครับแต่อยากแนะนำเพิ่มเติมเลยก็คือถ้าเราไปเจอคนที่มีพลังใกล้ๆกันหรือน้อยกว่าแล้วเราใช้ทีมนี้อาจจะแพ้ได้นะครับไม่ว่าในเรื่องกดเองอะไรก็ดีนะครับหรืออื่นๆก็ดีนะครับแนะนำให้หาตัวความมืดมาด้วยเพราะว่าเราจะได้สู้ทีมพลังจิตได้นะครับโอเคก็เราเข้าไปดูกลุ่มแป๊บนึงฮะถ้าที่ไม่ถูกกันนะครับเดโอคิชินะครับตัวละครที่เหมือนเรานะฮะก็จะเป็นท่าพลังจิตเนาะแล้วก็สกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่าพลังจิตนะครับมีสกิลท่าสายฟ้าอยู่1สกิลนะครับแล้วก็ไคโอก้าเนี่ยจะแพ้ทางโคในเซิร์ฟนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้โฮโออยู่แล้วนะฮะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ไคโอก้าก็ได้นะครับใช้ตัวอื่นมาก็ได้เข้าทีมนะครับแล้วก็อาเซอูนี่จะใช้ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเอามาเคลียร์โลหรือเอาไว้เก็บสแต็กก็ได้เช่นกันนะครับหรือเอามารับดาเมจนั่นแหละเอาไคโอก้าออกดีกว่านะครับผมถ้าเราไม่ใส่พวกเซตประดับฮิตนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะฮะณตอนนี้ปัจจุบันก็ใส่เซตพวกประดับสีทองอยู่แล้วด้วยหลักๆแล้วนะครับก็บวกให้ตัวหลักอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็โอเคแล้วนะครับส่วนในเรื่องไคโอก้าพลังป้องกันอาจจะน้อยไปนิดนะครับก็ไม่เป็นไรฮะรอหาของหรือหาตัวเปลี่ยนเดดีกว่านะครับแนะนำให้แค่เอาไว้ตีบอสแหละดีอยู่แล้วนะครับสำหรับโปเกมอนท่าพลังจิตแล้วก็มีสกิลท่าพลังจิตเยอะๆอย่างเดโอคิชินะครับก็จะแพ้เป็นพวกความมืดนะครับความมืดนี่มีตัวอะไรบ้างก็จะมีตัวที่แนะนำนะเป็นสายถึกแล้วก็ยืนได้ยาวๆแล้วก็เอาไว้กันตัวพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวพวกนี้จะมีท่าต่อสู้นะครับผมสกิลนะสกิลแล้วก็มีท่าเหล็กนะครับซึ่งช่วยกันได้ดีมากๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวไหนนั่นก็คือตัวแบกเพชรนะครับนั่นก็คือยามินั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าดีนะถ้าเรามีนะครับผมใส่อะไรก็ได้ฮะขอแค่เปิดคุณสมบัติที่2ให้เขาได้เราก็จะถึกขึ้นมากนะครับนั่นก็คือสตามิน่านั่นเองก็จะทำให้เพื่อนๆยืนอันดับได้ยาวๆนะครับแล้วก็ยังสามารถทำให้ฝั่งศัตรูติดสับสนได้อีกตั้งหากด้วยนะครับก็เอาไว้เป็นยืนอันดับอย่างเดียวนั่นแหละ เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าเขาตีไม่ค่อยเข้านะครับนอกจากเขาจะดาเมจแรงจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบทีมของเขากันก่อนเลยดีกว่านะฮะทีมปัจจุบันก็จะใช้เป็นแบบนี้ฮะที่แรกเขาใช้เป็นตาไฟเนาะก็เดี๋ยวลองทดสอบตาไฟให้ดูก่อนนะครับว่าต่างกันยังไงกับตาเข็มกัดน้ำตกนะครับก็แนะนำให้ทำเป็นตาเข็มกัดน้ำตกนั่นแหละดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนในเซิร์ฟนี้เราต้องดูเป็นหลักๆนะฮะว่าเขาเล่นทีมไหนธาตุไหนแล้วก็อาสายไหนนะฮะถ้าเขาเล่นสายแอทแทคเราก็เล่นตาธาตุไฟได้เลยนะครับแต่เขาเล่นเป็นสายสเปเชียลแอทแทคก็เล่นตาเข็มกัดน้ำตกดีกว่านะครับเพราะว่าช่วยได้เยอะกว่านะครับผมนั่นเองปึ๊บบางกีรัสยิงไปแล้วฮะช้าไปครับโอเคลดความเสียหายไปฮะลดดาเมจที่ได้รับตอนนี้เราโดนปาตานะครับก็ดาเมจของอาเซอุสเนี่ยหายไปเยอะนะครับหรือก็คือครึ่งนึงนั่นแหละส่วนเดโอคิชินะครับใส่คุณสมบัติดีหน่อยตรงที่ไม่โดนลดดาเมจเนาะแต่เราข้อเสียแล้วก็คือถ้าเขาออกบ่อยนะครับเราก็มีสิทธิ์แพ้มากขึ้นนะครับผมเขาใช้ทับปุเล่ๆนะครับแบบนี้เองนะฮะแบบนี้ก็โอเคชนะได้อยู่นะครับจากที่ลองก่อนหน้านี้นี่โหดวงเขาดีมากนะฮะลงรัวๆเลยแล้วก็อันตินะครับทีมหายไปได้เลยถือว่ายังพอสู้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวตานี้เราจะเปลี่ยนเป็นตาเข็มกัดน้ำตกดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงความต่างนะครับผมก็กดเข้าไปต่อสู้ได้เลยเนาะว่าจะมีแพ้หรือโดนดาเมจเราจะตายหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาใช้ทาปูบูลูบูลูที่ไหนล่ะทาปูเล่เล่แห่ก็ตามนั้นครับผมจะทำให้เราเสียเปรียบไหมอยู่ที่ดวงนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสออกแค่ 20% นะครับแต่ไม่จำเป็นต้องท่าพลังจิตเขาก็มีโอกาสออกนะฮะไม่ว่าจะเป็นไคโอก้าอาเซอูนะครับหรือตัวอื่นๆก็ตามแต่นะครับผมยิงเข้าไปฮะสายฟ้า1ทีติดชาไปเรียบร้อยนะครับ
ตอนนี้เราโดนตาเข็มกลัดน้ำตกเล่นงานเขาออกไปอีก2ทีเราเลือดเหลือครึ่งหลอดนะฮะคราวนี้จะเป็นยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอื้อหือไคโอกาตายไปแล้วฮะตัวดูดดาเมจของเรานะครับโอเคยิงเล่ๆฮะติดแช่แข็งนะครับแล้วก็ยิงสกิลของไคโอกานะฮะอาซิอุสฝั่งตรงข้ามนะครับติดสแต็กรีดีบัฟนะครับลดดาเมจนั่นเองนะครับลงไปครึ่งนึงเนาะเขาก็ติดชาร์จด้วยฮะณปัจจุบันนะครับผมอันติมาฮะโอ้ติดช้าอยู่นะครับก็สบายบือเราเลยคราวนี้นะฮะอันติเหรอไม่ได้อันติครับก็ตีว่าจบก่อนนะครับถือว่าชนะได้นะฮะแนะนำนะครับให้ลงไปที่ตาเข็มกลัดน้ำตกนะครับเป็นหลักๆนะฮะก็เอาลงเป็นพวกดาเมจแล้วก็สปีดนะครับถ้าเราเปิดถึงตาที่6ได้เราก็จะได้สปีดเยอะขึ้นอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มสปีดแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็การแนะนำตัวเนาะในเรื่องสกิลนะครับถ้าเปลี่ยนเดโอคิชิออกได้นะครับในเรื่องสกิลสุดท้ายอันนี้นะครับจะดีมากนะครับหรือชำระล้างก็ได้ฮะดาวชำระล้างก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับผมถือว่าดีมากนะฮะชำระล้างนะหรือแม่งก็บำบัดด้วยดอกไม้หรือซึมซับนะครับผมหรือสังเคราะห์แสงก็ได้อันไหนก็ได้ที่มันเป็นสกิลใหม่นะครับแล้วก็เปิดคุณสมบัติที่2ให้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีกหน่อยนึงหรือมาช่วยแก้สถานการณ์ได้ดีอีกหน่อยนึงนะครับแต่ทีมที่แนะนำหลักๆเลยนะครับถ้าจะเล่นพวกเดโอคิชิเป็นหลักนะฮะก็จะเป็นพวกเลเล่นะครับแล้วก็ยุกซีนะฮะเอ็มบิสสามารถเล่นได้ไหมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราทำเป็นระดับนึงนะครับแล้วก็บวกตาเข็มกลัดน้ำตกไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะลดความเสียหายที่เราได้รับลงอีกนะครับเพราะว่าเขาจะมีสกิลที่ลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามลงนะครับผมถือว่าดีอยู่นะครับไม่ได้แย่อะไรมากมายนะฮะก็สามารถปั้นได้นะฮะแต่ตัวที่แนะนำหลักๆก็จะเป็นยุกซี่มากกว่านั่นเองนะครับผมโอเคพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับสำหรับตัวละครของคุณนัทหรือคุณเบสนะฮะถ้าเรียกผิดก็ขออภัยกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าว่าจะเป็นอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับไปเลยครับ See you again นะครับผมบ๊ายบายครับ